จังหวัดอุทัยธานีจัดบรรพชาอุปสมบท103รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกมรมหลวงราชสวร,รินีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาที่วัดมณีสถิตกปิดฐารามพระอารามหลวงวัดทุ่งแก้วอเอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนายเทียรพัฒน์คัจฉมาศผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทจำนวน15รูป พร้อมมอบให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและในอำเภอเป็นประธานพิธีบรรพชาอุปสมบทอีกจำนวน88รูปณวัดที่กำหนดในเวลาเดียวกันรวม7วัดเช่นวัดจันทารามหรือวัดท่าสุงวัดอุโปโสธารามและวัดอมตะตวารีขอบคครับอมริตวารีโดยพระนวกะทั้ง103รูปจะปฏิบัติตามหลักธรรมวินยัยและจริยวัตรของพระสงฆ์เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและเจริญจิตตภาวนายอย่างเคร่งครัด ที่วัดมณีสถิตกปิดถฐารามพระอารามหลวงเป็นเวลา15วันเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภาาเรนทีราเทพพยวดีกมรมหลวงราชสาวรินีสุริพัฒมหาวชระราชธิดาขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็วก่อนจะลาสิขาในวันที่10 25มกราคม2566 ที่วัดท่าหลวงพระอารามหลวงนายพยนั์อัศวพิชยนยผู้ว่าราชาการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพิจิตรหัวหน้าส่วนราชาการและประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรร่วมทําบุญตักบาตรฉลองการอุปสมบท99รูปถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรม,มหลวงราชาสารีนีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพารณมัยแข็งแรงโดยเร็ววันก่อนที่จะมีพิธีลาสิกขาใน วันจันทร์ที่23มกราคม2566ขอเชิญพุทธศาสนิกชนค่ะร่วมทำบุญถวายพัตตาหารแด่พระภิกษุ99รูปที่วัดท่าหลวงพระอารามหลวงได้จนถึงวันที่13มกราคมเวลา7นาฬิกาถวายพัตตาหารเช้าและเวลา10นาฬิกา30นาทีถวายพัตตาหารเพลนค่ะ